หลายคนมักสงสัยและเกิดคำถามว่าทำไมสื่อจะต้องปิดหน้าผู้กระทำผิดผู้ต้องหาจำเลยเวลาเสนอข่าวจริงๆสื่อเองก็ไม่อยากเบลอหน้าคาดตาหรอกค่ะบางทีนะคะบางข่าวก็อยากเปิดหน้าให้รู้ตัวคนผิดไปเลยแต่มันก็มีเหตุผลนั่นคือผู้กระทำผิดผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยยังมีกฎหมายคุ้มครองวันนี้จะพาไปไขข้อสงสัยตรงนี้ค่ะอธิบายง่ายๆก็คือ 1. ตามหลักการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาให้สันนิษฐานว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ 2. ตำรวจต้องการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของตำรวจไม่ได้ต้องการประจานผู้กระทำผิด 3. ตำรวจเชื่อว่าผู้กระทำผิดสามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมได้อย่างคลิปล่าสุดที่ข่มชะลึกออนแอร์ออกไปคือเรื่องระวังนักฉกมือไวระดับเซียนเนียนระดับเทพอาศัยจังหวะเบียดฉกทรัพย์หน้าด้านๆคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยนั่นก็คือเบลอหน้าแล้วจะระวังยังไงจะเอามาออกข่าวทำไมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือโจรจะได้ระวังตัวอยู่ห่างๆก็เพราะหลักการมันมีอยู่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะให้การที่เป็นประโยชน์กับตัวของเขาก็คือเขาไม่มีสิทธิ์โต้แย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น 2. เขายังเป็นผู้ต้องหาในหลักการของกฎหมายเขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลอันสิ้นสุดหมายถึงว่าต้องไปถึงศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาดังนั้นเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์เราต้องจำไว้แบบนี้ค่ะถามว่ามันมีข้อยกเว้นหรือเปล่ามีค่ะคือกรณีผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยอนุญาตให้เผยแพร่ภาพของพวกเขาค่ะจริงๆสื่อก็อยากเผยแพร่แต่เมื่อเผยแพร่ไปแล้วสื่อก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326มาตรา327ผู้ใดใส่ความผู้อื่นใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3โดยประการที่จะทำให้ผู้อื่นญาติผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอยากให้ลองพิจารณาตรองดูว่าหากพบในภายหลังว่าผู้ที่ถูกเปิดเผยใบหน้าตอนถูกจับกุมมาแถลงข่าวหรือนำเสนอผ่านสื่อต่างๆแล้วต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทำความผิดจริงซึ่งก็อาจถูกสังคมพิพากษาไปแล้วในตอนแรกหรือแม้แต่เป็นผู้กระทำผิดจริงแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบยังรวมไปถึงครอบครัวและคนรอบข้างของเขาด้วยทั้งที่ไม่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยแต่อย่างใดซึ่งการตราหน้าของสังคมโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กๆหรือลูกของเขาที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ต้องมารับผลกระทบด้วยนั้นคงไม่ได้เป็นผลดีต่อสังคมโดยรวมแต่อย่างใดค่ะ